สวัสดีทุกคนวันนี้พี่แดงก็มาแล้วนะจ๊ะวันนี้พี่แดงก็มาสวนบนเขาเนาะตอนนี้ให้ดูบรรยากาศนะสวยจริงๆเลยทุกคนใบไม้กําลังผลิเนาะมันก็เลยเป็นสีเขียวอ่อนๆเนาะสวยงามจริงๆดูวิวบรรยากาศเนาะเนี่ยที่สวนบนเขาพี่แดงเนาะวันนี้พี่แดงก็มาขุดดินเนาะมาขุดดินจะปลูกผักต่อเนาะนี่ตรงนี้ไม่รู้จะปลูกอะไรนะแต่ว่าก็มาขุดไว้เนาะพอดีญาติเข้ามาตัดหญ้าเนาะตัดหญ้าพี่กระเด็นก็เลยสบายเลยเห็นไหมเขาตัดหญ้าให้เนาะมันก็เลยดูสะอาดเนาะดูสะอาดตาแล้วก็โล่งเนาะบรรยากาศดีมากเลยทุกคนสวยมากมีเพื่อนบางคนถามพี่แดงว่าเอาน้ำมาจากไหนรดผักนะอยู่บนเขานะนี่ไงน้ำน้ำน้ำที่รดผักนะทุกคนนี่ไงน้ำที่พี่แดงรดผักเนาะให้ดูน้ำไหลลงมาจากภูเขานะทุกคนเห็นไหมน้ำใสไหลเย็นนะแล้วเราก็ดูดนะดูดขึ้นมาเนาะดูดขึ้นมาใส่ถังเนาะใส่ถังเอาไว้นะนี่มันไหลลงมาเรื่อยๆนะน้ำจากบนเขานะทุกคนน้ำนี้สะอาดมากนะทุกคนแบบกินได้นะกินได้ให้ดูเราก็ดูดมาไว้ในถังเนาะมันจะมีสายดูดเนาะเห็นไหมนี่สายลงไปดูดนะดูดน้ำลงขึ้นมาเนาะเป็นน้ำละลายจากหิมะแล้วก็น้ำแบบน้ำฝนด้วยนะทุกคนมันเป็นลำธารนะทุกคนลำธารไหลลงไปเรื่อยๆนะจนไปถึงสวนข้างล่างพี่แดงนู่นเลยผักนี้ก็กินได้นะเพื่อนๆมันก็เป็นวัชพืชแล้วแหละทุกคนกินได้นะพี่ดูใน YouTube ฝรั่งนะเขาไปเก็บไปทําเป็นสลัดเนาะสลัดดอกมันก็จะเป็นดอกสีม่วงๆนะทุกคนอันนี้เห็นไหมดอกเขาดอกเขาจะเป็นสีม่วงๆนะเนี่ยต้นกําลังอ่อนๆอยู่เลยนะมันจะเกิดขึ้นรวมกันกับผักลืมผัวนะอันนี้ผักลืมผัวแต่อันนี้กินกินได้นะทุกคนกินได้พี่ดูในช่อง YouTube ฝรั่งนะแต่พี่ไม่รู้จักชื่อนะเพราะว่าขี้เกียจจําแต่จําลักษณะได้เนาะว่าเขากินได้เนาะเห็นเขาทําเป็นสลัดนะเนี่ยเขาทําเป็นสลัดนะใส่ทําเป็นสลัดกินเนาะแบบเยอะมากเนี่ยที่สวนพี่แดงเองเลยพี่คิดอยู่แล้วว่ามันต้องกินได้นะเพราะว่าแต่พี่ไม่กล้ากินนะตอนแรกเพราะว่าพี่ไม่แน่ใจเนาะพอดีพี่ไปเจอในช่อง YouTube ฝรั่งเนาะพี่ก็เลยเห็นก็เลยรู้ว่ามันกินได้เนี่ยกินได้นะทุกคนอันนี้กินได้นะทุกคนอันนี้ก็กินได้นะผักเนี่ยไม่รู้จักชื่อนะแต่ว่ารู้ว่ากินได้เพราะว่าดูใน YouTube ฝรั่งเนาะมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะจำไม่ได้นี่ก็กินได้นะจ๊ะคนเห็นฝรั่งเขาไปทำสลัดนะอันนี้ตีนตุ๊กแกนะเยอะมากจ้าเยอะจริงๆเห็นไหมเทมงามๆนะช่วงฤดูใบไม้ผลินะผักพวกผักป่านี้จะเยอะมากนะอันนี้ก็จะเป็นนะผักลืมผัวเนาะไหมดอกเขาจะเป็นสีขาวๆเป็นเฉกๆนี้เนาะอันนี้ก็กินได้นะทุกคนผักลืมผัวตีนตุ๊กแกตำแยฝรั่งนะคะผักพวกนี้กินได้นะเป็นวัชพืชนะทุกคนเป็นวัชพืชนะไม่มีไม่สูญพันธุ์นะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นผักกาดเนาะผักกาดป่าเนาะอันนี้กินได้นะทุกคนอร่อยด้วยอันเนี้ยที่เคยเก็บไปกินแล้วเขาจะไม่มีขนนะทุกคนใบเขาจะเรียบนะไม่มีขนใบเขาจะลื่นนะอันนี้กินได้นะไปดูลำต้นเขาเห็นไหมเวลาหักเขาก็จะดังโคร่นี่นี่คล้ายๆใบฟันสิงโตแต่นะแต่ไม่ใช่นะกินได้นะนี้กินได้อันนี้พี่ก็บอกแล้วว่ากินได้แต่วันนี้พี่จะมาเก็บอะไรรู้ไหมพี่จะมาเก็บนะไปมีหนอนด้วยใช่ไหมเนี่ย เอ้ต้องดูดีๆนะมีหนอนด้วยเห็นไหม
นี่นอนมาเกาะด้วยนะนอนก็ชอบกินเห็นไหมถ้าไหนที่นอนกินก็คนกินได้เลยว่าไหม นี่ผักกาดป่าเนาะกินได้แต่ที่พี่แดงจะเก็บวันนี้นะเห็นไหมอันนี้เป็นสะเดาฝรั่งเนาะกำลังผลิเลยกำลังแบบแตกยอดมาแบบงามๆมากเลยนะทุกคนเห็นไหมอันนี้เป็นสะเดาฝรั่งนะให้ดูชัดๆกำลังงามๆเลยทุกคนเยอะๆเนี่ยมันจะขมนะรสชาติคล้ายๆสะเดานะแต่พี่ว่าสะเดาบ้านเราขมกว่านะเห็นไหมกำลังแตกยอดงามๆเลยอันนี้ก็กินได้นะดูมาแล้วนะส่งใน YouTube มาแล้วนะก่อนที่จะเก็บนะไม่ใช่เก็บกินมั่วๆนะอันไหนที่พี่แดงไม่แน่ใจพี่แดงก็ไม่เก็บกินนะจนกว่าจะแน่ใจเนาะสะเดาฝรั่งเนี่ยจ้ะทุกคนดูตรงโน้นเป็นสวนพี่แดงนะไปดูบรรยากาศบรรยากาศวิวทิวทัศน์นะสวยงามสวยงามที่สุดสวยเลิศแล้วอากาศดีด้วยนะทุกคนใบไม้กำลังผลิมาเห็นใบสีเขียวๆนะสวยงามมากให้ดูต้นสะเดาฝรั่งเห็นไหมกำลังผลิต้นเขาก็จะใหญ่ๆประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาเก็บต่อเนาะกินได้นะทุกคนกินได้กินไม่ตายนะเป็นยาด้วยซ้ำอันเนี้ยมีฤทธิ์เป็นยาคล้ายๆสะเดาบ้านเราเนาะเห็นไหมสวยมากพี่ก็ไม่เก็บเยอะหรอกพี่ก็เก็บแค่นี้เลยผักป่าเยอะช่วงนี้ผักป่ากำลังออกเยอะช่วงหน้าฤดูใบไม้ผลิเนี่ยผักป่าออกเยอะพี่ก็ไปหาดูตาม YouTube ฝรั่งเนาะก็เห็นว่าเขากินได้เนาะพี่ไม่ได้เก็บกินมั่วๆนะทุกคนอีว้าวงามๆเลยแค่นี้ก็พอแล้วไปลวกจิ้มน้ำพริกนะน้ำพริกปลากระป๋องนะสวยมากพี่แดงก็จะเก็บเนี่ยนะอันนี้ผักชีลาวฝรั่งเนาะหรืออินโนโคนะภาษาสเปนเนาะอันนี้กินอันนี้ชัวร์แน่นอนกินได้แน่นอนเนาะทุกอย่างที่พี่เก็บนะก็กินได้ทุกอย่างเลยทุกคนพี่ไม่ได้กินมั่วเนาะพอดีผักชีลาวผักชีป่าฝรั่งเนาะอุ้ยงามเกินดูทุกคนดูต้นเขาโอ้ต้นงามมากตอนแรกว่าจะเก็บแค่สะเดานะมาเห็นผักชีเลยเอาสักหน่อยเนาะเห็นไหมโอ้งามจริงดูต้นเบ้อเร่อเลยนี่เห็นไหมต้นใหญ่มากจ้ะโอ้แค่นี้เลยไม่เอาเยอะหรอกทุกคนไว้เก็บหลังแต่นี่มันเยอะเต็มทุ่งเลยชีป่าชีลาวฝรั่งเนาะแค่นี้ก็พอแล้วเนาะอันนี้เป็นดอกไม้ภูเขานะทุกคนเห็นไหมเป็นน้ำนะเห็นไหมคือเด็ดเห็นไหมสวยมากนี่อยู่ตามเชิงเขาเนาะสวยจริงๆสวยงามอีหลีอีหลองามปลําปลือสวยมากเลยทุกคนเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะเห็นไหมสวยจริงๆเห็นไหมดอกไม้สีขาวๆเนี่ยอันนี้เป็นต้นทามนะครับหรือภาษาสเปนเขาเรียกโตมิโยเนาะโตมิโยนี่กลิ่นจะหอมมากนะก็ไปใส่โรยคลุกกับเนื้อนะเนื้อสเต็กเนาะแล้วก็ไปย่างนะกลิ่นหอมมากหอมอโรมามันขึ้นเต็มเขาเลยทุกคนอันนี้มันอยู่บนเขานะเยอะหอมมากอันนี้กินได้นะอันนี้เขาภาษาสเปนเขาเรียกโตมิโยหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกใบทามเนาะคิดว่านะหอมมากสวยจริงหอมด้วย
พี่แดงก็ได้ผักสะเดาฝรั่งเนาะกับผักชีลาวฝรั่งหรือผักชีป่าเนาะนี่ก็ประมาณนี้เนาะบรรยากาศดีมากทุกคนจ้าก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะจ้าก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะทุกคนวันนี้ก็กล่าวคำว่าบ๊ายบายนะจ้าสวัสดีจ้า